แฟนคลับแล้วว่าขอไปอีกหนึ่งเรือนนะคะเป็นไงบ้างคะวันนี้เดินทางมาเป็นงานที่สามเนาะที่ทราบเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมสบายมากครับถ้าเกิดมีกำลังใจแบบนี้ก็สบายมากครับแบบนี้ไงเขาก็เลยรักมีทำหน้าแบ๊วใส่ด้วยและเห็นกลับมาเมื่อวานทำไมเธอแอบมีน้ำตาล่ะคะขาเลยอ่ะเฮ้ยงานดราม่าเริ่มมาอีกแล้วงานอะไรนะครับงานดราม่างานดราม่าเริ่มมาอีกแล้วก็ซึ้งน้องมีเซอร์ไพรส์ฝุ่นข้าวตาปากแข็งเนาะซึ้งแอบซึ้งเบาๆนะคะก็มีคนรักเยอะแบบนี้นี่เองเขาบอกว่าคิดถึงมากเพราะว่าไม่ได้เจอกันเป็น10วันประมาณ9วัน10วันนะครับเพราะว่าเดินทางไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นแอบติดตามไปติดตามเฟสติวัลค่ะเป็นไงสนุกไหมคะงานที่นู่นสนุกครับก็มีแฟนๆที่นู่นก็เตรียมต้อนรับใช่ไหมครับแล้วก็เขาก็เต็มที่กับเราครับเราเชื่อเราแหละเราจะรู้ว่างานนี้งานที่3จะมีความน่ารักแบ๊วๆขึ้นแบบว่าสมมติถ้าเกิดฝนตกใช่ไหมครับเขาก็จะกางร่มแล้วก็ลองรอชมเลยก็คือเขาไม่ทิ้งไปไหนเลยอากาศก็หนาวมากเลยครับใช่อากาศหนาวเลยทำให้ป่วยนิดหน่อยใช่ไหมคะเห็นบอกว่าไม่ค่อยสบายอาการดีขึ้นยังคะต้องการยาใจไหมคะคิดถึงแล้วพี่จ้ะบอกรักเป็นไหมคะบอกรักเป็นไหมสอนพี่บอกรักหน่อยสิคะอันนี้ชมให้พี่เองนะเวลาเขาบอกรักเขาบอกกันยังไงหรอคะสมมติโอจูแหละคือพี่พยายามท่องนะแต่ว่าคือมันยาวมากก็เลยแบบใช่ไหมแต่ว่าน่ารักน่ารักเราก็เลยได้แต่งงแดงงแดงอันนี้เราพอได้คนที่พูดต้องแบบไม่ปกติเท่าไหร่แต่ว่าใช่ป่ะปกติเราไม่ปกติปกติพวกเราปกติใครไม่ปกติคะใครมันจะไปคิดได้ใช่ไหมครับใช่แต่น่ารักมากๆนะคะแล้วก็สมกับฉายาที่ได้ยินมาตลอดผลิตห้างแตกค่ะฉายานี้เป็นไงรู้สึกยังไงบ้างที่ได้ฉายานี้มาก็ยังบอกคำเดิมนะครับว่ายังหลวมๆอยู่สามารถโดยตัวลงมาดูได้ตรงไหนตรงไหนมีพื้นที่ตั้งเยอะแยะถ้ามีใครขึ้นไปแล้วลอยตัวลงมาดิฉันก็ยอมใจอะค่ะก็ยอมเหมือนกันคราวนี้นะคะแฟนๆแล้วก็ไหนเวลาเราไม่อยากจะถามเลยว่ามีผลงานอะไรให้แฟนๆได้ติดตามบ้างไม่มีติดตามผลงานเดิมไปก่อนตอบแทนรู้ได้ไงก็อย่างที่บอกนะครับว่าเรื่องไหนยังไม่มีเวลาเข้าห้องอัดเลยตอนนี้กำลังรีบทำเพลงนะครับค่ะแล้วก็เพื่อที่จะออกให้เร็วที่สุดครับตามที่ทุกคนเรียกร้องนะครับM5 พูดให้นิดนึงพูดได้นิดนึงก็อย่าลืมค่ะ M5 นะคะแล้วเล็บฉีกกันหรือยังคะเล็บฉีกหรือยังแกะซิมอ่ะยังอยู่เล็บยังอยู่ดิฉันนี่กดไป1เล็บนี่เรื่องจริงจริงเหรอแต่ว่าจริงๆแล้ว10วันที่ไม่ได้อยู่เมืองไทยก็ไปรับจ็อบมาจ็อบอะไรเล่าให้ฟังหน่อยใบหวยเชื่อป่ะเชื่อก็ใบไปหลายเลขบางคนก็ถูกบ้างบางคนไม่ถูกขอแก้ไหมไม่ถูกมีการกินข้าวแล้วใช่ไหมนี่ถ้าไม่มีมีปลาทูแม่กองมาให้ขออีกงวดนึงโอ้ยเดี๋ยวขอคุณหลวงเข้าฌานแป๊บนึงนะเดี๋ยวอาจจะได้เลขดีๆมาได้แล้วได้แล้วเหรออะไรนะยังไม่รู้เลยคนใบ้ยังไม่รู้
แต่เราเริ่มรู้แล้วนะคะเฮ้ยอย่าห้ามบอกเดี๋ยวเลขเคลื่อนห้ามบอกเดี๋ยวเลขต้องไปส่งเอาเองเนาะโอเคนะคะอ้าวอย่างนี้เราไม่ถามว่ามีผลงานอะไรให้ติดตามแล้วกันจะเจอกับเราตัวจริงเสียงจริงแบบนี้อีกครั้งนึงนะคะได้วันไหนวันไหนนะคะวันไหนก็ถ้าเกิดคอนเสิร์ตเราก็จะมีกันเรื่อยๆบ่อยๆใช่ไหมครับก็ถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยมาเห็นเหนียงชัดๆไม่มีแล้วให้มาเรื่อยๆมันจะต้องสะสมแต้มบุญช่อเหนียงหน่อยช่อเหนียงหน่อยช่อเหนียงหน่อยช่วงนี้ไม่มีครับแต่ก็ไม่มีนะนั้นรีบไปอัดขนมที่แฟนคลับให้มานะจะได้มีเหนียงน่ารักน่ารักอีกเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นโอ้ขนมเพียบเลยนะคะนี่ก้มเก็บของไม่ได้เลยเหนียงมาเหนียงมาไหนบอกไม่มีไงเขามีท่าหลบเหนียงนะท่าหลบเหนียงในท่าโชว์เหนียงโอเคมีท่าหลบเหนียงแล้วท่าโชว์เหนียงน่ารักมากช่วงนี้ใส่เสื้อคอแบบนี้อยู่อะไรนะคะเก็บหูอีกลืมเก็บแฟนคลับนี่ก็ช่างขยี้นะคะมีแต่ความน่ารักละมุดละมิละมุดละมิมากวันนี้ละมุดไหมคะละมุดไหมคะวันนี้ยังนี่คือยังไม่ได้แปรงฟันอยากลองดูไหมพิสูจน์ให้ไหมคะน่าเกลียดไม่เกี่ยวโอเคไม่ใช่เรื่องที่ดีเนาะแต่มันก็น่ารักดีทำให้เป็นฉายาใหม่ยังไงคะยังไม่ได้แปลงแล้วแปลงฟันยังแปลงแล้วนะคะแปลงปีละครั้งเท่านั้นเองเย่โอเคจ้าอะไรล่ะอยากดูไหมว่าตอนนี้ผมเป็นยังไงตั้งแต่เช้าเลยครับวันนี้เนาะลุยแต่ก็ยังไงนะเห็นอยู่นึกว่าเดินตากฝนมาจากเซ็นทรัลเวิลด์เดินตากฝนมาจากเซ็นทรัลเวิลด์มายังไงคะเดินตากฝนมาเลยเหรอก็เขาเต็มที่กับพวกเราไงใช่ไหมขนาดเป็นงานที่3งานที่4งานที่5ยังไงผลิตก็เต็มที่แล้วก็น่ารักแบบนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเก็บภาพความประทับใจร่วมกับแฟนคลับนิดนึงแล้วกันในช่วงท้ายนะก่อนที่เดี๋ยวแฟนคลับของเราจะหนีกลับเขาบอกช่วงท้ายโห